90วินาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์เราจะเอา3แต้มจากไทยกับเกาหลีใต้สนับสนุนโดย @pk24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้ลั่นจะเก็บ3แต้มจากไทยกลับบ้านแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายในคัดบอลโลก2026ทีมชาติเกาหลีใต้จะเจอกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม C นัดที่4ในวันนี้วันที่26มีนาคม2024ทางไทยรัฐทีวีและเว็บไซต์ไทยรัฐถ่ายทอดสดเตะกันในเวลา 19:30 นเป็นต้นไปโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทับโสมขาวเจออากาศในประเทศไทยเล่นงานอย่างหนักเพราะอุณหภูมิที่ต่างกับประเทศเกาหลีอย่างมากปัจจุบันตารางคะแนนของกลุ่มนี้หลังผ่านไป3นัดปัจจุบันเกาหลีใต้รั้งอันดับ1มี7คะแนนจากการชนะ2เสมอ1ส่วนทีมชาติไทยรั้งอันดับ2มี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้1โดยอีมยองแจประกันหลังจากอุนซอนฮุนไดที่ติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดนี้ได้บอกว่าเราจะเอา3แต้มจากไทยกับเกาหลีใต้ให้ได้โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกับการลงเล่นให้ทีมชาติเกาหลีใต้เกมแรกที่เสมอไทย 1-1 แต่ถือเป็นเกมยังมักที่เล่นไอทีมชาติและร่วมงานกับนักเตะชองหยอกมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ตัวเมืองว่ามันจะผ่านไปละมักมีหลายอย่างที่ผมผิดหวังมันรู้สึกแตกต่างกับการเล่นในลีกยังแน่นอนมันจะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากแต่เราอยากจะบอกว่าเราจะกลับมาอย่างมีชัยชนะอย่างแน่นอนกับเกาหลีใต้ไปเขียนแชร์อะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ